สวัสดีครับก็จะกลับมาต่อในม .3 เทอม2นะครับครั้งที่13เราเรียนครั้งที่ครับอ๋อลืมเปิดฉายใช่ไหมขอบคุณครับในครั้งนี้นะครับในครั้งที่13นะครับก็จะเรียนเรื่องนามคลอสนะนามคลอสก็คืออนุประโยคที่ไว้หน้าเวิร์บหลังเวิร์บแบบนี้นะครับอนุประโยคนะครับที่ไว้หน้าเวิร์บหลังเวิร์บจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเครื่องขึ้นแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะผมขออ่านคร่าวๆก่อนนะปกติอนุประโยคจะแบ่งเป็นทำหน้าที่เป็นประธานก็แปลว่าอยู่หน้าเวิร์บถ้าเป็นกรรมก็แปลว่าอยู่หลังเวิร์บนะครับหลักการก็มีแค่นี้หน้าเวิร์บหลังเวิร์บเท่านั้นเองนะทีนี้ก็มีกรณีพิเศษที่อยู่หลัง preposition นะครับก็ใช้นามคลอสได้เช่นกันนะครับงั้นนามคลอสนี่หลักๆ ก็จะมีเท่านี้นะครับทีนี้เรียนไปยิ่งเรียนก็อาจจะยิ่งงงว่า cross มันคืออะไรปกติเราจะมีประธานบวกกริยาเราเรียกว่าประโยคทีเนี้ยถ้าเราเพิ่ม verb เราจะต้องเพิ่มตัว cross เข้าไปเสมอถ้าเพิ่ม verb เราจะเพิ่มตัว cross เข้าไปเสมอแต่ทางตรงกันข้ามในทางกลับกันไม่ได้เพิ่ม verb แต่เพิ่มคำนามถ้าคุณเพิ่มคำนามคุณต้องเพิ่ม prepositionเราเรียกการเพิ่ม preposition กับนามว่าวลีนะเฟสเนี่ยเวลาวิเคราะห์อะไรมันก็จะเพิ่มอย่างนี้นี่อนุประโยคก็จะเขียนเป็นอย่างนี้นะขั้นที่หนึ่งคือคุณจะต้องหาตัวนี้ให้เจอก่อนเสมอ s บวก v ก่อนเสมอแล้วขั้นที่2คุณค่อยมองว่าคุณจะเพิ่มคอสหรือเพิ่มเฟสนะครับสมมติว่าวันนี้คุณมี S บวก V ละคุณเจอจุดนี้ละคุณเจอจุดสำคัญคือตรงนี้ละนะคุณเจอจุดสำคัญคือตรงจุดนี้ละปรากฏว่าในโจทย์มันมีเวิร์บเพิ่มเข้ามาเช่นมันเพิ่มเวิร์บ1ตัวคุณก็ต้องเพิ่ม CL ไปอีก1ตัวมันเพิ่มเวิร์บอีกตัวนึงคุณก็ต้องเพิ่ม CL ตัวที่2ลงไปสรุปก็คือทุกครั้งที่เพิ่มเวิร์บมันจะมี CLหรือคอสเพิ่มเสมอในทางตรงกันข้ามประธานบวกเวิร์บเต็มละคุณไปเพิ่มนามคุณเจอนามเพิ่มคุณก็ต้องไปเพิ่มวลีเพิ่มก็คือเพิ่ม preposition เพิ่มคุณเพิ่มนามมา1ตัว preposition ก็เพิ่ม1ตัวคุณเพิ่มนามมา2ตัว preposition มันก็เพิ่มเป็น2ตัวมันก็จะเพิ่มเข้าไปขึ้นอยู่กับว่าเราไปเพิ่มเวิร์บหรือเพิ่มนามเข้าใจยังงั้นหลักการก็คือคุณจะต้องมีขายึดก่อนเหมือนกับมีตำแหน่งที่ตัวเองยืนก่อนก็คือ s บวก vพอ S บวก V คุณมีตำแหน่งยืนเสร็จต่อไปคุณเพิ่มอะไรเพิ่ม verb ก็ต้องเพิ่ม CL cross เพิ่มนามก็เพิ่ม preposition งั้นอย่างในตัวอย่างเนี่ยเราสังเกตว่าเราเพิ่มนามไป1ตัว preposition ก็เพิ่มเป็น1ตัวเราเพิ่มนามตัวที่2ไป preposition ก็กลายเป็น2ตัวเราเพิ่ม verb ไปอีก1ตัวก็ต้องมี cross เพิ่มอีก1ตัวเราเพิ่ม verb อีก1ตัวแล้วก็ต้องมี cross กลายเป็น2ตัวเข้าใจยังงั้นมันต้องเพิ่มในอัตราเป็นสัดส่วนเสมอไม่มีทางลัดนะครับไม่มีทางลัดยกเว้นไม่ได้เพิ่ม verb ไปเพิ่มเป็น infinitive gerund ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบทนี้เลยนะครับบทนี้เกี่ยวกับเราเพิ่ม verb ยกตัวอย่างนะครับ verb ตัวนี้คือคำว่า is ติดตามนะครับกับคำว่า is ข้อความที่คุณก็รู้แล้วว่ามันมี verb ทั้งหมดกี่ตัว2ตัวก็มีตัวหนึ่งละเป็น s บวก v อีกตัวหนึ่งเป็น cross ฉะนั้นตัวที่เป็น cross ดูยังไงตั้งใจฟังให้ดีนะตัวที่เป็น cross ก็คือตัวที่อยู่ตามหลัง cross เพราะฉะนั้น is ตัวนี้เป็นของ that is ตัวนี้เป็นของ that เป็นของอนุประโยคเพราะอยู่หลัง that เหมือนเดิมคุณมี wonder กับคุณมี will joy ถามว่าตัวไหนเป็นอนุประโยค wonder หรือ will joy will joy เพราะ will joy อยู่หลังคำว่า waiter ที่ทำหน้าที่เป็น crossใช่ไหมตัวอย่างนี้จะเห็นง่ายกว่าตัวอย่างที่1 นี่คือ S บวก V เต็มนะตัวนี้ไปเพิ่มเข้ามาก็จะอยู่หลังเขาต่อนะครับคุณมี don't agree กับ don't agree on กับคำว่า said ตัวไหนเป็นของอนุประโยค said หรือ don't agree said เพราะ said อยู่หลังคำว่า watch นั้นหลักการก็จะมีแค่นี้ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนที่เราเรียกว่าประธานตัวที่เรียกว่ากรรมอันดับแรกคือต้องหาเวิร์บที่เป็นของประโยค
verb ที่เป็นของประโยคคือ verb ที่ไม่มี conjunction ยกตัวอย่างตัวเนี้ย verb is มันเป็นของ conjunction คำว่าอะไรครับ that เสียวตัวนี้ไม่ใช่ verb ของประโยคแต่ verb ตัวนี้ไม่มี conjunction เพราะว่า is มันเอา that ไปละมันจะกอดกันแค่ตัวเดียวนั้นเมื่อ that เอา is ไปละจะไปเอา is อีกตัวนึงไม่ได้เพราะจากตัวนี้เขียนไว้ละ cos จะบวก verb 1มันจะไปเกินไม่ได้เสียว่าตัวนี้เป็นประโยคแล้วก็มาดูวิเคราะห์อยู่หน้า verb เรียกว่าอะไรครับอยู่หน้า verb เรียกว่าอะไรครับประธานดังนั้นท่อนนี้ that ยาวเหยียดถึงคำว่า liver เป็นประธานกลับมาดูตรงนี้บ้าง verb คือใครครับ verb คือใครครับ wonder หรือ will joy wonder เป็น verb ของประโยคwill joy อยู่หลังคำว่า wonder แสดงว่าท่อนนี้ทั้งหมดเป็นประธานหรือกรรมอยู่หลัง verb เป็นประธานหรือกรรมกรรมนี่ไงดูตรงนี้อยู่หน้า verb เรียกว่าประธานอยู่หลัง verb เรียกว่ากรรมถึงต้องสอนก่อนว่าคุณจะต้องหา verb ของประโยคหลักให้เจอซะก่อนต่อนะถามว่า watch ตัวนี้เป็นประธานหรือกรรมนามข้อในตัวนี้เป็นประธานหรือกรรมก็หาก่อนสิว่าตัวไหนเป็น verb แท้ไอ้ตัวไหนเป็น verb หลักมันมี verb หลักกับ verb รองอันนี้เป็น verb หลักไหนเป็น verb รอง don't agree เป็น verb หลักตัว what อยู่หลัง verb หลักดังนั้น what เรียกว่าอะไรครับประธานหรือกรรมอยู่หลัง verb ก็ต้องเป็นกรรมถ้าคุณไม่มั่นใจตัวเองนะอยู่หน้า verb เป็นประธานอยู่หลัง verb เป็นกรรมหลักการก็คือแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนนามคอสนั้นจะมีหลักการก็คืออยู่หน้า verb หลัง verb หลักเนี่ยตัว verb หลักคือตัวนี้ลูกศิษย์ต้องหาให้เจอก่อนซึ่งตัวนี้จะไม่มี conjunction แต่ไอ้สองตัวนี้จะมี conjunction นำหน้าตามหลักที่เรียนมาโอเคไหมให้เวลาจดทุกคนเสร็จหมดนะถ้าไม่เสร็จต้องไปทวนวิดีโอเพราะตอนนี้เรียนไปแค่7นาทีเองเหลือเฟือเลยแป๊บเดียวก็จบนามคอสนั้นถ้าเป็นบอกเล่าก็คือตัวเองรู้เรื่องว่าตัวเองพูดเรื่องอะไรบอกเล่าเขียนตามเลยนะครับว่าบอกเล่านามคอสตัวนั้นจะมีชื่อว่า that อยู่นี่นะเดี๋ยวงงนะส่วนประโยคก็คือส่วนที่ไม่มี conjunction ก็จะต้องใช้คำว่า no หรือ believe และบอกเล่าขีดเส้น3ท่านนี้มาฝึกมองมี verb 2ตัวมี is กับมี is 2ตัวนี้ถามว่าตัวไหนเป็นอนุประโยคตัวไหนเป็น verb ของ crossก็คือตัวที่อยู่หลัง that ดังนั้นท่อนนี้เขียนคำว่า cl หันยางเพราะ is อยู่หลัง that เราเรียกว่า that ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมเร็วๆเป็นประธานหรือกรรมประธานเพราะคุณต้องดู verb หลัก verb หลักคือคำว่า is อยู่หน้า verb หลักเรียกว่าประธานแล้ว that ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นประธานใช้ในการเล่าเรื่องให้ฟังว่าเล่าเรื่องให้ฟังว่าไอ้คำว่า that ตัวนี้แปลว่าเป็นที่รู้กันว่าแต่เวลาเราทำจริงเราก็ไม่ต้องแปลนะเป็นที่รู้กันว่าสำนักงานของเขาอยู่ที่ตึกนะครับชั้น3นะครับสำนักงานเขาอยู่ตึกชั้น3ในอาคารตึกมนตรีเป็นต้นข้อที่2 what when why whose how พวกนี้จะเป็นอนุประโยคส่วนคำถามที่พบใน verb หลัก verb หลักเป็นปฏิเสธ wonder tell meอันนี้เราควรเขียนว่าปฏิเสธนะสงสัยบอกฉันปฏิเสธสงสัยบอกฉันก็จะเป็นโครงสร้างเซตนี้นะครับเสร็จแล้วนะมาดูตัวอย่าง can understand กับ is speaking ใครเป็น verb หลักฮะใครเป็น verb หลักเร็วๆ is ตัวนี้อยู่หลัง what ตัวนั้น can understand เป็น verb หลักฐานยางต่อไป I don't know who you are ใครเป็น verb หลักถูก don't know เป็น verb หลัก I are อยู่หลัง who เป็น verb ของอนุประโยคเข้าใจหลักการยังโอเคนะครับหมายเหตุไปที่หมายเหตุเลยครับเวลาเรียนบทนี้นะ what when where why who whom whose with หนูต้องดูนะถ้าลงท้ายด้วยจุด full stop ต้องใช้ s บวก v เขียนตามนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น question mark จะเป็น v บวก s แบบนี้นั้นตัวนี้เขียน what is he ใช่ไหมจะเป็นคำถาม who are you เป็นคำถามแต่ who you are นี่เป็นบอกเล่านะ
who had you come เป็นคำถามแต่ who you had come แบบตัวเขาอะไรจ๊ะแต่ when you had come เป็นบอกเล่าเสร็จแล้วก็เปลี่ยนหน้าได้เลยนะครับนามเขาตัวสุดท้ายชื่อว่า waiter กับ if waiter กับ if เนี่ยจะแปลว่าใช่หรือไม่ถ้าคุณย่อก็ย่อคำว่าได้ไหมหรือไม่ก็ได้สามารถจะย่อหรือคำว่าหรือไม่ได้ไหมอย่างเงี้ยสามารถใช้แทนได้แม้ waiter if ตัวนี้นะเวลาแปลนะให้แปลว่าได้หรือไม่ขีดเส้นคำว่าหรือไม่คือรูปย่อเช่น I have wonder ฉันสงสัยว่าเนี่ย waiter จะแปลว่าเธอจะมาพบฉันหรือไม่ขีดเส้นตามนี้นะครับเรา doubt ก็แปลสงสัย if ก็แปลว่าที่แปลว่าแล้วก็ปิดท้ายด้วยคำว่า Alan can fix this car ได้หรือไม่หลักการก็คืออย่างนี้มาดูนะครับเข้าแบบฝึกหัด 13.1 สอนอย่างนี้นะสอนก่อนว่านามคอร์สจดสูตรเลยนะครับนามคอร์สมีสูตรดังต่อไปนี้สูตรที่1 that สูตรที่2 wh howสูตรที่3 if waiter ทั้ง3ตัวนี้ทำปิดกานะครับตามด้วย s บวก v เสมอนะครับนี่คือนามคอสนามานุประโยคนามคอสอย่าลืมนะตำแหน่งนามคอสนะหน้าเวิร์บหลังเวิร์บเหมือนสูตรเจอเลนขออนุญาตแถมสูตรเจอเลนไว้ข้างล่างเจอเลนกับนามคอสใช้สูตรเดียวกันหน้าเวิร์บหลังเวิร์บหลังเรียนสูงอ่ะเจอเลนเป็นเอกพจน์แต่นามคอสนี่เอกหรือพหูก็ได้ต้องดูว่าประธานตัวเนี้ยเนี่ยประธานตัวเนี้ยจะบอกว่านามคอสเป็นเอกพจน์หรือนามคอสเป็นพหูพจน์นามคอสนี่มีเอกพจน์พหูพจน์นะอยู่ที่ประธานตัวนี้ถ้าประธานตัวนี้เป็นเดนามคอสเป็นพหูพจน์ถ้าประธานที่เป็นฮีนามคอสจะเป็นเอกพจน์แต่เจอเลิศไม่ใช่เอกพจน์ตลอดชาติเจอเลิศจะเอกพจน์ตลอดชาติแต่นามคอสมีเอกพหูดูที่ประธานงั้นแบบฝึกหัดต่อไปนี้จะฝึกเรื่องอะไร 13.1 จะฝึกตรงนี้ 13.1 จะฝึกว่า S บวก V นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูก่อนสักประมาณถึงข้อ5 thatdid he ไม่ได้ did เป็น verb 2เปลี่ยนเป็นคำว่า he went แค่นี้เอง are you ไม่ได้เปลี่ยนเป็น you are คุณต้องฝึกมอง s บวก v ถ้าเจอ did เมื่อไหร่ต้องเป็น verb 2นะลูก how did ไม่ได้ต้องเป็น s บวก v กลายเป็นคำว่า the laser did ใช้กับ verb 2นะ verb ed แบบนี้does ใช้กับ verb 1 นะใช้ does นำหน้าไม่ได้ต้องเอาประธานนำหน้าคือ the world แล้วก็ does มันเติม s ใช่ไหม turn ก็เลยเติม s แทนแล้วไม่ต้องใส่ละเห็นนะครับที่เหลือเดี๋ยวให้เวลาฝึกทำนะครับจนถึงข้อที่12แค่มองให้เป็นว่าขยับยังไงสลับด้านยังไงข้อที่6เลยนะครับคำว่า waiter แปลเป็นนะแปลว่าใช่หรือไม่อย่าลืมนะ if กับ waiter เฉพาะบทนี้แปลว่าหรือไม่เปลี่ยนเป็นคำว่าเลยครับ he may stay เพราะว่า may เป็น verb ช่วยเรียนมาหมดแล้วตามด้วย stay ข้อที่7สังเกตพวก do เนี่ยจะไม่ใช้if แปลว่าหรือไม่ do you have เสร็จละ I didn't know แปลว่าฉันไม่รู้ว่าคุณมีรถใช่หรือไม่อันนี้ก็เหมือนกันกลายเป็น it is อันนี้กลายเป็น the car ทีนี้มันต้องไปเปลี่ยน have ตรงนี้ทิ้งนะกากบาทตรงนี้ด้วยนะดังนั้นทำ have ให้เป็นเอกพจน์คือคำว่า has did ใช้กับ verb 2นะ
เวเตอร์แปลว่าหรือไม่ Did she used to เธอเคยนอนตื่นสายหรือไม่เนี่ยตรงนี้รู้สึกจะพิมพ์ผิดเวลาใช้ used to เคยชินห้ามใช้ ing นะอันนี้พิมพ์ผิดตัดทิ้งเลยต้องเป็นคำว่า get อันนี้พิมพ์ผิดนะ used to get up ไม่ใช่ used to getting ถ้า getting มันต้อง be used to หรือ is used to อันนี้พิมพ์ไม่ครบพิมพ์ผิดข้อที่11แก้เพียบเลยเอา my son and เลยครับ daughter ว่าลูกสาวแล้วก็ใช้ is ไม่ได้นะเพราะคือ where is อะนะมันยังใช้ได้นะแต่ตัวเนี้ยใช้ is ต่อไม่ต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าเพราะว่าทั้งคู่เป็นพหูพจน์ where are จะดีที่สุดอันนี้มันพิมพ์ผิดอยู่แล้วไงเลยให้ฝึกการแก้ I am finding who's alive homework is การบ้านเป็นของใครเอ่ยอย่างเงี้ยHomework เป็นนามนับไม่ได้ต้องใช้เอกพจน์เสมอ Homework is เสร็จแล้วนะครับซอสมีข้อไหนไม่ทันป่ะคุณรอนะไอ้ที่ปล่อยเนี่ยปล่อยไม่นานหรอกแป๊บเดียวก็สอนแล้วนะครับไม่ใช่แบบนั่งเพลินลืมเลยไม่มีอ่ะมาฝึกวันนี้จะเสร็จเร็วด้วยข้ออะไรผิดลืมดู always สิ always ห้ามใช้ verb ing always ชอบใช้ verb ช่องที่1ใช่ไหมครับจึงเป็นคำว่า go ดูที่ always นะ always มันไม่กินเส้นกับ verb ing เด็ดขาดเลยนะ you and she always go อะต่อข้อต่อไปตอบอะไร scientist แปลว่าอะไรนักวิทยาศาสตร์ขอเขียนว่านักวิทย์เป็นคนใช้วิทย์ได้ไหมเรียนมาแล้วเนี่ยไม่ได้ผิดเปลี่ยนเป็น who's ไม่ได้ who's แปลว่าความเป็นเจ้าของ who ซึ่ง discover แปลว่าค้นพบแปลให้ discover เป็น verb ถ้าใช้ who's ต้องนำหน้านามเอาฝึกต่อข้อ3เลยครับใครเสร็จแล้วก็ค่อยฝึกก็ได้เจ้าหน้าที่ในสนามบินมักจะตรวจว่าดูคำเวเตอร์แปลว่าวันนี้เรียนมาแล้วนี่คำว่าเวเตอร์ตามด้วย s บวก v ตรงเนี้ยย้ายไปไว้ด้านหลังเขียน r ไว้ตรงนี้ข้อ4ผิดใช่ไหมหลังเวเตอร์ตามด้วย s บวก v baggage and luggage แปลว่ากระเป๋าย้าย verb ไปไว้ด้านหลังแบบนี้ย้ายไปไว้หลัง luggageเอาข้อ4เอาอะไรผิดวิเคราะห์นะอะไรผิดช่วยกันคิดหน่อยเลยดูที่ how ไงครับวันนี้เรียนมาแล้วหลัง how if waiter ต้องตามด้วย s บวก v แก้เป็นคำว่า we canกว่าจะดูไปนี่ต้องเรียนอีกหลายปีถ้าทางลักษณะเอาข้อ5ฝึกเร็วคำว่า whom ใช้ยังไงใครจำได้หลัง whom ต้องมีประธานบวกกะลิยาเขียนแต่ข้อนี้มันเป็น verb เลยใช่ไหมต้องใช้ใครแทนครับบวก who บวก verbข้อ6สอบเรื่องเทนส์เนาะ verb ไม่เป็นอดีตเขียน verb 2ใครจำได้หลัง after ใช้ยังไงครับหลัง after เนี่ยเรียนมาหมดแล้วเนี่ย after เนี่ย after เนี่ยอ่ะไหนเรียกคำสำคัญคือ after หลัง after ตามด้วยอะไร had verb 3ข้อที่จริงแก้เป็น had ถ้าเป็นอดีตนะหลัง after ตามด้วย had verb 3จึงแก้เป็น had แสดงว่ายังไม่พร้อมของที่เรียนมานั้นไม่ได้แทรกไม่ได้เจือปน
คนอื่นเลยนะจากตำราเราหมดเลยข่าวด่วนรู้สึกตกใจข่าวด่วนรู้สึกหรือหน้าหน้าถูกไหมฮะดังนั้นคำว่า eds แปลรู้สึกจึงผิดแก้เป็นคำว่าหน้าหน้าคือคำว่า terrifying แปลว่าหน้าตกใจข่าวด่วนข่าวสั้นท้ายชั่วโมงเขาเรียกว่า breaking news นะข่าวที่แบบมีแต่หัวข้อข่าวข่าวสั้นหรือข่าวแทรกอ่ะที่ขั้นตามรายการสมมติจะเป็นข่าวที่น่าตกใจไม่มีข่าวดีๆอ่ะเช่นไฟไหม้อย่างเงี้ยเขาต้องรีบฉายให้ดูละเผื่อใครไปเก็บของทันนี้เสียงยากแดดลอยกระทง has praised Sin Anchien สุโขทัย is over 1,000 year อ่ะมาดูสิข้อนี้ทำยังไงมันมี Sin ใช่ป่ะ Sin ใช้กับ has verb 3ก็ว่าลอยกระทงเนี่ยอ่ะโยงซิไปที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะhas praisedแดดเช่นในการบอกเล่าเป็นที่รู้กันว่าลอยกระทงนั้นก็เป็นไงครับเล่นกันตั้งแต่อะไรก่อนสมัยสุโขทัยโบราณใช่ไหมนะ is over เกินกว่า 1,000 ปีอ่ะดีด็อกก็ถูก 1,000 ปีอ่ะมาเฉลยข้อนี้นะครับในโจทย์ข้อนี้นักเรียนก็ต้องเข้าใจว่าสงสัยมันจะพิมพ์ผิดหรือเปล่าเนี่ยไปแพ้มาสงสัยมันจะมีแนวโน้มว่าจะถูกทุกช้อยนะเพราะว่า that ตัวเนี้ยมันก็ตามด้วย s บวก v อยู่ละอ๋อรู้ละผิดตรงไหนโอเคเฉลยละลอยกระทงมันเล่นเองได้ไหมไม่ได้ลอยกระทงมันถูกเล่นแต่โบราณเฉลยข้อ b ครับแก้เป็นตัวนี้เป็นประเพณีที่คนนำมาเล่นกันแก้เป็นคำว่า has beencreate ตัวทีนะฮะแก้เป็น passive voice เป็นประเพณีที่ถูกเล่นกันมาตั้งแต่เนี่ยคือถ้าเราบอกว่าเล่นเราต้องรู้ว่าเราเล่นอะไรไงอย่างนี้มันไม่ได้บอกถ้าลอยกระทงคือการเล่นเผาเทียนเล่นไฟแต่นี่มันไม่ได้บอกก็แสดงว่ามันเป็น passive voice มันไม่บอกว่าใครเป็นคนทำเรียกประโยค passive voice passive voice has verb 3กลายเป็น has been verb 3จึงแก้เป็น has been create เขาเขียนคำว่า passive นะฮะข้อที่9เมื่อเรามาถึงประเทศไทยใช่ไหมเราก็ออกเรียกว่าทัวร์อ้าวก่อนอื่นนะครับ has verb 3เกิดก่อนเขียนก่อนไว้ข้างบนต้องมาถึงเมืองไทยก่อนถึงจะไปเที่ยวได้ตรงข้อ B เขียนคำว่าหลังนั้น A กับ B ถูกเกิดก่อนเกิดหลังถูกละต่อไปคำว่าสวนลุมคำว่าสวนลุมพี่นี่ห้ามใช้เดอะคำว่าสวนนี่ไม่มีเดอะนะครับสวนสาธารณะทุกชนิดไม่มีเดอะนะครับกับถนนจำให้ได้ส่วนคำว่าพิพิธภัณฑ์ต้องมีเดอะพิพิธภัณฑ์หอสุดต้องมีเดอะนั้นข้อ4ผิดตัดเดอะทิ้งครับเอามาดูหน้าข้อ10เราไม่ใช่เป็นฝ่ายเดียวในจักรวาลนะแต่ทว่าเราก็ยังมั่นใจว่านะเราก็เป็นสิ่งที่เดียวในจักรวาลอ่ะสังเกต not เป็นบวกขอโทษ not เป็นลบกูดูผิด not เป็นลบเขียนลบไว้ข้างบน not assure แปลว่ามั่นใจเป็นบวกนั้นข้อ B ถูก however เหมือนคำว่า but however เหมือนคำว่า but ใช้ในการบวกลบลบบวกอ่ะตรวจจุดที่1ก่อนต่อฮะ assure มั่นใจว่าต้องเปลี่ยน what ให้เป็นคำว่า that อันนี้ว่ามั่นใจอะไรก็เลยงงมั่นใจอะไรก็เลยผิดต้องมั่นใจว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวในจักรวาลใช้ that ไปแล้วทีอ้าว11ภาพยนตร์น่าสนใจinteresting ถูกเกี่ยวกับผู้ชายผู้หลงรักหลังฮูตามด้วย verb ด้านหน้าเป็นคนข้อ B ถูกwhose มี3ส่วน
มีส่วนแรกคือเจ้าของเจ้าของคือผู้หญิง whose เป็นส่วนที่สอง how เป็นส่วนที่หนึ่งเขียนอย่างนี้นะครับว่า3 2 1จะได้แปลว่าบ้านของผู้หญิงนี่เป็นภาพยนตร์น่าสนใจเกี่ยวกับผู้ชายที่หลงรักผู้หญิงบ้านของผู้หญิงอยู่ในเมืองเดียวกันและไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างนี้ใช้ได้ไหมมอเวอร์แปลว่าและอย่างนี้สอดคล้องไหมคุณอยู่ในเมืองเดียวกันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันมันต้องเป็นคำว่าแต่ใช่ไหมนั้นแก้นะฮะเปลี่ยนคำว่าแต่เป็นคำว่า however แต่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันใช้คำว่า however แล้วข้อสุดท้ายแล้ว don't give any information any ใช้ในประโยคปฏิเสธ don't ข้อ A ถูก anybody that เรียนมาแล้วนะ relative เรื่อง relativeถ้าใช้ that ด้านหน้าเป็นคำว่า some any that ใช้กับ some any ลำดับที่ใช่ไหมลำดับที่ first second แล้วก็ขั้นสูงสุดทวนให้นะ that ใช้กับ some any ถ้าคำนามอะไรที่มี some any ปะปนใช้ that ใช้กับลำดับที่เขียนว่าลำดับที่เช่นคำว่า first อย่างเงี้ยใช้กับขั้นสูงสุดงั้นข้อ B ก็ถูกไปแล้วนะต่อนะครับหลังเวเตอร์เป็นเดย์หลังเวเตอร์ต้องคู่กับอะไรใครจำได้จำไม่ได้เลยเหรอ not only คู่กับอะไร not only คู่กับอะไรลืม but also เขียนข้อนี้จริงเฉลยเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทวนให้ต่อนะฮะซอสเขียนเร็วๆ both คู่กับand ไม่ได้เลยไม่ทวนเลย eater คู่กับneater หรือ nighter คู่กับ no แล้ว waiter คู่กับ waiter คู่กับ or จ้าเนี่ยกดสัดส่วนเนี่ยกด coffee mate เพราะเราคู่กันน่ะเขาเรียก correlative conjunction คู่ช่วยนะก็ใช้ออจดให้เสร็จครับก็จบบทที่13แล้วนะที่เหลือแค่ทำคำศัพท์อีเดียมก็หมดแล้วมันก็เหลือแค่ทำคำศัพท์แล้วก็ทำโจทย์แล้วก็ตะลุยโจทย์ยาวแล้วก็หมดแล้วของวันนี้เห็นไหมเรากำจัดไปละ1ใน3เรียกพูดต้องว่า1ใน4เราแบ่งการเรียนเป็น4อย่างนะทบทวนความรู้ไวยากรณ์ต่อไปทดสอบคำศัพท์ทดสอบคำศัพท์เสร็จแล้วก็ไปทำโจทย์แบบพื้นๆก่อนแล้วค่อยโจทย์แบบยากขึ้นนะครับเชิญเลยครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวคำศัพท์นะครับครูขออนุญาตเปิดหาไฟล์ก่อนนะครับหาไฟล์คำศัพท์แป๊บเตรียมตัวนะหน้า106เริ่มพร้อมกันนะครับเขาบอกว่า not the same นะอย่าหาคำซ้ำนะเอาคำที่แบบมันไม่ใช่ในนี้ not the same meaning นะ exact แน่นอนตัวที่ไม่เหมือนคำว่าแน่นอนคือคำว่า tidy tidy แปลว่าอะไรไทดี้นี่แปลว่าเรียบร้อยเอาเร็วๆมันจะนั่งยืดแขนวิทัลส่วนสำคัญเฉลยข้อใจดีไม่ใช่เปอร์มาเนนต์แปลว่าถาวรเฉลยเปอร์มาเนนต์จ้ะถาวรเฟชนำมาเกตก็นำมาคอลเลกก็สะสมฮะบริงก็นำมาเอาแครี่แครี่เน้นขนออกไปแครี่นั้นมันจะเน้นขนย้ายหรือว่าขนออกไปไอ้คนเขานำมาเวลิแปลว่าเหนื่อยตัวไหนไม่เหนื่อยข้อ B this college แปลว่าท้อแท้พิล่าแปลว่าเสาหรือตึกคอลัมน์นี่ก็เสาโพสต์นี่ก็เสาซัพพอร์ตก็รับหนุนเฉลยบีมแปลว่าคานคอควายสระอานอนหนูคานบ้านน่ะที่แนววางแนวขวางแนวนอนน่ะออดแปลก
abnormal ก็ผิดปกติใช่ไหม peculiar ก็แปลก uncommon ก็แปลว่าไม่ทั่วไป outstanding แปลว่าโดดเด่นตัวไหนดีนะเอาตัวนี้แล้วกันนะเดี๋ยวขอทวนก่อนนะ abnormal ผิดปกติ peculiar นี่แปลว่าแปลกอยู่ละ uncommon ไม่ทั่วไปก็แปลกนะ outstanding ก็โดดเด่นหนักใจนะเอาผิดปกติดีกว่าเพราะว่าผิดปกติมันอาจจะแบบร่างกายไม่สบายมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราไม่สบายดิมแปลว่าสลัวมาดูที่อันไหนที่ไม่ใช่คำว่าสลัวคำนี้ compact แปลว่ากระทัดรัดซอสจดเร็วเดี๋ยวขอแยกทวนเฉลยให้เขาหน่อยนะโอเคแล้ว tidy เรียบร้อย permanent ถาวร carryขนย้ายข้อ4 B boy ท้อแท้ข้อ5 D dog beam แปลว่าคานคอควายสะอาดนอนหนูคานบ้านพวกคานข้อ6 abnormal ผิดปกติข้อ7 compact กะทัดรัดอันนี้หนักเป็นหนักคำศัพท์เพราะมันจะปิดคอจะให้เน้นศัพท์กลบแปลว่าทรงกลมเฉลยข้อ4 extend แปลว่าต่อเติมtumult เสียงดังเฉลยข้อ d dog activity แปลว่ากิจกรรมนะกิจกรรม release แปลว่าปล่อยเอาเดี๋ยวไปหาคำว่าปล่อยก่อนนะอ๋อเจอละ attach แปลว่าแนบติดข้อ a แนบติดต่อนะครับฝึกคิดต่อเร็วเร็วอันไหนดีพีคแปลว่าจุดสูงสุดข้อใดที่ไม่ใช่จุดสูงสุดคำว่าเลาในข้อ4แปลว่าถนนเลาแปลว่าถนน talent พรสวรรค์ the dog endurance ทนทานจบด้วย serene แปลว่าสงบ extreme แปลว่าที่สุดตามให้ทันนะมันเยอะ persist แปลว่าดื้อเอานี่ continue แปลว่าต่อเนื่อง benefit เขียนยังต่อเนื่องเร็วๆ beneficial ประโยชน์ข้อ b boy adverse แปลว่าอุปสรรคอุปสรรค haughty แปลว่าเย่อหยิ่ง modest แปลว่าถ่อมตนพีริวอันตรายข้อ B blessing ได้แปลว่าอวยพรคลัสเตอร์แปลว่ากลุ่ม individual แปลว่าส่วนบุคคลหรือส่วนตัวก็ได้ consent ได้รับความยินยอม ถูก objection แปลว่าคัดค้าน20 Lambo เดินเล่น Perform แปลว่าปฏิบัติ 20A ปฏิบัติ 21 Lodge กระท่อม Deduct ไลน์โกหกอย่าง Stay แปลว่าอยู่อาศัยไง Live ก็อยู่อาศัย Inhabit ก็แปลว่าอาศัย Lodge ก็แปลว่าอยู่หรือแปลว่ากระท่อมไปได้2 อย่างนักเรียน21ช่วยเพิ่มคำว่าพักอาศัยให้ครูแล้วกันเพิ่มหลังคำว่าหรือเพิ่มหน้ากระท่อมก็จะพักอาศัยแล้วก็นั่นแหละเพิ่มว่าพักอาศัยให้ครูหน่อยแม่เดี๋ยวคุณแปลมันก็งงว่าเอ๊ะสเตย์อาศัยทำไมมันไม่มีในนี้อย่างเงี้ยเสร็จแล้วนะครับเพิ่มคำว่าพักอาศัยเข้าไป22 distress กังวลทุกข์ใจ worry ก็กังวลนะหาคำไม่เข้ากลุ่มใช่ไหมstimulate เฉลยข้อ4จ้ะ stimulate นี่แปลว่ากระตุ้น stimulate แปลว่ากระตุ้น immortal แปลว่าอมตะsinful ข้อ A แปลว่าบาปหรือแปลว่าผิดศีล sinful นี่แปลว่าบาปหรือผิดศีล elaborate ละเอียดประณีต complex แปลว่าซับซ้อนทนหน่อยกูก็รู้ว่าเหนื่อย25 despite ดูหมิ่นหรือลบหลู่
ตัวไหนดีข้อดีด็อกนี่ก็แปลว่าลบหลู่นะให้เขาราคาด้อยอย่างเงี้ยเฉลยนะข้อบีรีพ็อกแปลว่าตำหนิต่อว่าตำหนิต่อว่าสกอร์ดูหมิ่นดิสเดนดูหมิ่นอันเดอร์แวลูก็มาดูหมิ่นแต่รีพ็อกแปลว่าตำหนิต่อว่าเหมือนก็เรียกมันมาด่าเงี้ยก็เรียกว่ารีพ็อกขอโทษนะครับกลับมาทำแบบฝึกหัดนิดหน่อยเทปที่13หน้า108เริ่มเลยนะครับมะยุรินเตรียมพร้อมที่จะออกจากบ้านเมื่อนั้นโทรศัพท์ก็อะไรดีฮะคุณต้องเล่าสองเหตุการณ์ใช่ไหมครับคุณต้องเล่าสองเหตุการณ์สองเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้การต่อเนื่องคนนี้จะออกจากบ้านคิดให้ทันโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเหตุการณ์สองเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ที่ทำไมต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันใช้ verb 2บวกบวก verb 2เรียกว่าต่อเนื่องต่อเนื่องกันนี่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็สอบก็ไม่ใช่แบบนี้เนาะลิงแรงหลังเอาแรงนะเพราะแรงเป็น verb 2นี่ข้อสอบยากกว่านี้เยอะอันนี้แบบข้อสอบปรับพื้นปูฐานสไตล์โรงเรียนเนี่ยสไตล์โรงเรียนไปสอบบ้านเราอ่ะจะเป็นสไตล์แบบนี้ต่อเลยนะครับคำว่า my บวก verb ing เรียกว่า gerund มีกฎอยู่ว่า2ตัวเท่านั้นคืออะไร my เอ่ย would กับ do แล้วก็ตามด้วยคำว่า my บวก verb ing เนี่ยวิธีที่เราทำข้อสอบเฉลยข้อ2ดูเร็วโจรบล็อกบล็อกอะไรเอ่ยรวมกันแปลว่างัดแงะหาให้เจอbroke into ถูกต้องครับนะคำว่า break into หรือว่า broke into แปลว่างัดแงะเตรียมจดนะ break up แปลว่าพังหมดพังจนหมดหรือแตกหัก2ท่อนน่ะแตกหักเป็น2เลยเชื่อมกันไม่ได้เรียก break up นะส่วน break on นะครับแปลว่าระบาดเช่นโรคระบาดหรือภูเขาไฟปะทุเนี่ยใช้คำว่า break on ส่วน break in นี่แปลว่ายัดนะยัดหรืออัดอัดแน่นยัดอัดแน่นเรียกว่า break in กับเสื้อตัวเล็กอ่ะแต่เราตัวโตๆก็เอาเสื้อมานั่งยัดเข้าไปเงี้ยไม่ได้อ้าวอย่าเพิ่งง่วงจดให้ทันอารยาเป็นคน reported เป็น verb ใช้อะไรครับใช้ who เพราะ who บวก verb ตอบข้อ2มาดูตรงนี้ขีดเส้น on weekends เติม s แปลว่าทุกๆสัปดาห์เหมือนคำว่า every week เขียน every week ด้วยนะครับทุกๆสัปดาห์ใช้ verb ช่องที่เท่าไหร่1ถูกไหมครับดังนั้น have verb 3ไม่ต้องเลือกต่อนะก็เหลือแค่นี้หรือแค่ r เนี่ยมันจะบวก verb ช่องที่เท่าไหร่ครับไม่รู้จริงอ่ะช่องที่3คือ verb to be ไงเช่น is am are มันจะตามด้วย verb ing หรือ verb 3เท่านั้นข้อนี้ใช้ verb ing ไม่ได้เพราะว่าคำว่าทุกๆห้ามใช้ ing ก็เลยได้เป็นข้อ3แทนคุณได้รับอนุญาตนะจดนิดนึงนะได้รับอนุญาตจะใช้เป็น allowed หรือว่า be allowed ได้รับอนุญาตนี่ถ้ามองสูตรให้เป็นนะประธานบวกประธานคือ you linking verb คือ r บวก verb 3คืออนุญาตให้กระทำการคือ to verb 1เนี่ยแบบเนี้ยข้อเนี้ยถ้าเรียงดีๆจะเป็นอย่างนี้ to play computer gameอ้าวข้อนี้ง่ายทำเองสิเร็ว forecast แปลว่าพยากรณ์อากาศข้อนี้ต้องเป็นเรื่องพยากรณ์อากาศเรื่องพยากรณ์อากาศนะครับพยากรณ์ใช้ what's the climate หรือ what's the weather หมูเร็ว what's the
เวเตอร์การพยากรณ์อากาศเขาใช้เวเตอร์เขาไม่ใช่ไคลเมทไคลเมทนั่นคืออากาศที่แบบเกิดแบบอยู่มานานเนี่ยไม่ใช่แบบอยู่ชั่วคราวอ่ะคือภาพรวมของอากาศเช่นภาคใต้มีแต่ร้อนกับฝนอย่างเงี้ยเรียกว่าไคลเมทต่อนะครับ What kind of job would you like คุณต้องการทำอาชีพอะไรใช่ไหม kind of job kind of แปลว่าชนิดนะคุณต้องการทำอาชีพชนิดอะไรตอบเร็วข้อหนึ่งบอกว่าอะไรฉันได้รับใบประกาศเทคเคนแปลว่ารับเซอร์ติฟิเคทคือพวกใบประกาศหรือประกาศนียบัตร3ทำอะไรก็ได้ขอให้มีคอมพิวเตอร์ do which แปลว่าทำแล้วก็มีทำแล้วต้องมีคอมพิวเตอร์ทำได้หมดถูกต้องนะครับหน้าต่อไปเลยครับจะหมดแล้วทนหน่อยเนี่ยแค่กระดาษแผ่นเดียวฝึกสมทนาต่อนะฮะ in the living room ในห้องนั่งเล่น Dad I want to watch the news ฉันอยากจะดูข่าวโอเคได้เลยนะเหน่งบอกว่าโอเคเร็วๆพ่ออยากดูข่าวต้องพูดว่าไงพ่อสั่งลูกว่าอะไร could you turn turn on ต้องใช้ turn on ที่เหลือ the television หรือวิทยุ television หรือ radio ก็ดูข่าวก็ต้องดูทีวีเฉลยข้อหนึ่งนะง่ายนิดเดียวที่ภัตตาคารบริกร Can I take your order? ขออนุญาตรับเมนูหน่อยคุณนายวิมลบอก Yes I like to try a steak อยากกินอะไรครับสเต็กบริกรจะตอบว่าไงแล้วบอกว่าอะไรเนี่ยฮะ May I have a cup of coffee? ฉันขอเป็นกาแฟแสดงว่าอันนี้ต้องเสนอเครื่องดื่มแล้วใช่ไหมเวเตอร์บอก Can I have? Do you have? Would you like? น่าจะใช้คำว่าWould you like anything else? จะเพิ่มอะไรอีกไหมถามว่า Would you like anything else? แล้วคุณต้องการเพิ่มอะไรอีกไหมฉันขอกาแฟ Black or White Black Please 23คงจำได้นะ Do you mind if I turn on? แปลว่าขออนุญาต Do you mind if แปลว่าขออนุญาตสุภาพมากเลยนะแบบเชิงคำสั่งแต่มันสุภาพมากเปิดวิทยุขีดเส้น for while สิแปลว่าสักครู่เร็วๆใกล้ได้พักสั้นแล้วเอาไงดี I care นะ I don't like it It's okay with me Yes I don't mind เขาถามว่าฉันขออนุญาตเปิดวิทยุไหมเขาบอกว่า yes yes คู่กับ not ไม่ได้งั้นข้อ4ผิดตรงนี้เขาจะย่าง yes ต้องไม่มี not ถ้า no ต้องมี not งั้นข้อ4ถ้าจะให้ดีต้องตอบว่า no แปลว่าไม่รังเกียจเขาถามว่าขออนุญาตอย่าลืมนะสำนวน do you mind ถ้าให้ต้องตอบ no แล้วก็ตามด้วยคำว่า I don't mind เอาตอบข้ออื่นแทนตอบว่า is okay แปลว่าได้เลยโอเคแปลว่าตกลงหรือได้เลยนักเรียนครับอย่าลืมนะครับคำว่า do you mind ชื่อขออนุญาตจริงๆเป็นคำสั่งนะฮะขออนุญาตจดตามครูนะครับคำสั่งแบบสามัญใช้คำว่า will กับคำว่า please จดนะครับสั่งสุภาพ would ทุกตัวนะครับจะมี please หรือไม่มี please ก็สุภาพหมดสุภาพยิ่งขึ้นใช้คำว่า would mind หรือ do you mind นี่คือสั่งสุภาพแบบที่สุดมันจะบวก verb ing แบบนี้ทีนี้ถ้าเกิด would mind เวลามันให้เวลามันโอเคหรืออนุญาตต้องตอบว่า no นะเวลาที่อนุญาตต้องตอบว่า no นะแต่ถ้าเกิด would mind เนี่ยไม่อนุญาตไม่อนุญาตจะต้องตอบว่า yes แล้วก็ให้เหตุผลว่าทำไมถึงไม่อนุญาตแบบนี้เข้าไปเป็นต้นนะเวลาสั่งใครอ่ะกลับไปที่ตรงนี้นะถ้าเกิดเขาทำตามคำสั่งเขาจะบอกว่าโอเคกับคำว่า all right อันนี้ก็คือเขาอ่ะทำตามคำสั่งเราถ้าเกิดเขาไม่โอเคหรือเขาไม่ทำให้เวลาตอบนะจะตอบว่า I'm afraid not ทำให้ไม่ได้ I'm afraid not แปลว่าไม่อยากทำให้นะครับไม่อยากทำให้ตอบ I'm afraid notนี่คุณไปทัวร์เนี่ยความรู้ทั้งนั้นใช้สอบได้
อันนี้คือคำตอบมุกก็จะเป็นอย่างนี้เราทำข้อสอบนั้นเรื่องนี้สำคัญกูเลยลงละเอียดให้นะครับเอาให้รีบจดกระดาษขาวด้านข้างมีเออไม่เป็นไรเดี๋ยวสอบ2ข้อแล้วก็จะให้พัก5นาทีอยู่แล้วจะอัดข้อสอบชุดใหญ่แล้วค่อยมาจดนักเรียนกลุ่ม1นั้นชอบส่งเสียงดังในห้องสมุดดังนั้นบรรณลักษ์จึงบอกนักเรียนกลุ่มนี้ว่าคุณทำเช่นกดทำไมคิดถึงคนที่นี่บ้างโอเคนะครับเฉลยข้อ2 Think of the other people ก็เหมือนคำว่าคิดถึงคนอื่นบ้างแปลเป็นไทยคนไทยก็เรียกว่าเกรงใจนั่นเองเกรงใจผู้อื่นบ้าง25ด้วยบังเอิญไปเหยียบเท้าชาวบ้านเข้าก็ต้องขอโทษใช่ไหมครับงั้นขอโทษพูดสั้นๆว่าอะไรครับ I'm so sorry เอาไปดูข้อ4 How about that แปลว่าความเห็นใช้ถามความเห็นความเห็นเป็นอย่างไรคือมีความเห็นเป็นอย่างไรนั่นเองอ่ะจดด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนลงมาระหว่างนี้เราก็จะพักเบรกสั้นเพราะว่าเดี๋ยวเหลืออีกชุดหนึ่งแล้วก็หมดละนะครับอนุญาตใครจดไม่ทันจดให้เสร็จนะครับระหว่างรอพักใครตอนนี้เข้าห้องน้ำตามสบายนะครับพัก5นาทีต่อจากเทปที่แล้วนะครับเทปที่แล้วในเทปที่12เนี่ยผมก็จะเฉลยในหน้า45ข้อ25ไปแล้วนะครับนี่คือตัวอย่างที่เราเฉลยเมื่อคาบที่แล้วไปนะครับนะเดี๋ยวของเธอรู้สึกวงอันนี้ก่อนก็ยังดีวงตามเลยนะครับเพราะว่ามันไปทวนอยู่ละข้อ1เฉลย1 2เฉลย2 3เฉลย3 4เฉลย4 5เฉลย3 6 1 7 2 8 2 9 3 10 1 11 4 12 1 13 1คนนี้ไม่ได้มาคราวที่แล้วเนาะอ่านให้ฟัง14 1 15 2 16 2 17 2 18 2 19 2 20 4 21 2 22 1 23 4 24 3 25 2เราก็เริ่มเรียนของวันนี้ได้เลยนะครับข้อที่26มาคิดChairmanแปลว่าประธานกรรมการหรือประธานบริษัทเรียกว่าแชร์แมนนะครับท่านประธานกล่าวขอบคุณสมาชิกคณะกรรมการคอมมิตตี้แปลว่ากรรมการสำหรับการทำงานที่พวกเขาได้ทำเมื่อ previous year ปีที่ผ่านมาในนี้มีอดีต2อดีตดูบนกระดานก่อนก็ได้เนาะขีดเส้นแตงกับที่เขาทำงานที่ผ่านมาถามว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังระหว่างขอบคุณกับทำงานอะไรเกิดก่อนทำงานนี่เป็นเหตุการณ์ที่เก่าที่สุดเขียนเป็นโพยนิดนึงนะครับทำงานเป็นอดีตที่เก่ากว่าเขาจะให้คำว่าเก่ากว่าแล้วกันเนาะอดีตที่เก่ากว่าเทนส์ตัวนี้ใช้ had verb 3เข้าใจยังอดีตที่ตามหลังอดีตตามหลังอดีตหลังย่ออดีตหลังก็ใช้ verb ช่องที่2ดังนั้นข้อนี้จริงตอบข้อ4 day ก็คือกรรมการที่เขาทำงานเมื่อปีที่แล้ว previous แปลว่าที่ผ่านมาต่อไปข้อ27ข้อ27นี่ประสบการณ์ล้วนๆเลยนะขีดเส้นคำว่า never เราเรียกประโยคปฏิเสธนะครับทุกครั้งที่เอา adverb ปฏิเสธไว้หน้าจะต้องเอา verb ช่วยไว้กลางเอาประธานไว้หลัง verb ช่วยเสมอเช่นจดตามครูนะครับ nor do I ที่มานี่มาจากเรื่อง agreement ที่เคยเรียนไง nor do I neither พวกเนี้ยเสร็จแล้วนะเขียนให้เสร็จดังนั้นเราก็ไล่ประโยคนี้ให้ถูกนะ verb ช่วยมีคำว่า has ประธานมีคำว่า frank ขีดเส้นเลยนะครับอันนี้ is frankต่อนะอันนี้คือ has anything เขียนให้เสร็จเลยนะครับตอนนี้คุณรู้ว่าข้อ2ไม่เลือกนะ2เนี่ยไม่เลือกเพราะว่ามันไม่เข้ากลุ่ม verb ช่วยที่เหลือต้องฝึกแปลแล้วนะ has ขอโทษตัวว่า frank แล้วกันเนาะ frank ไม่เคยทำอะไรสำเร็จในชีวิตเลย
นะครับนะ never in his life เอ้ยไม่ใช่ต้องบอกว่าแฟงทำอะไรhas never done ไม่เคยทำอะไรด้วยความประมาทภาษาไทยก่อนนะเขาต้องเช็คภาษาไทยก่อน never แปลว่าไม่เคยไม่ว่าจะเป็น has done แปลสั้นๆแปลว่าทำไม่เคยทำทุกสิ่ง anything ว่าทุกสิ่งแกะทีละตัวก่อนส่วน carelessly แปลว่าประมาทสุดแล้วเขาไม่เคยทำอะไรด้วยความประมาทข้อใดจะแปลแล้วมันได้ความหมายนี้อย่างข้อ4แปลว่าอะไรทุกสิ่งไม่เคยทำด้วยความประมาททุกสิ่งจะทำได้ยังไงคำว่าทุกสิ่งทำไม่ได้ข้อ4ผิดต้องบอกแฟรงค์ต้องบอกในแฟรงค์นะเป็นประธานเข้าใจแล้วนะข้อ4มันเอาทุกสิ่งเป็นประธานเหลือต่อด้วย is done นี่แปลว่าอะไร is done นี่แปลว่าถูกทำกลายเป็นแฟรงค์ถูกทำก็เลยผิดเข้าใจยัง is done นี่แปลว่าถูกเขาทำร้ายก็เลยผิดต้องเลือกข้อ1แฟรงค์นี่ไม่เคยทำทุกสิ่งด้วยความประมาทนี่คือความหมายฝึกต่อวิเคราะห์ให้เสร็จวิเคราะห์ยังไงวิเคราะห์ว่านีเตอร์ตรงนี้เอกพจน์หรือพหูพจน์นีเตอร์ออฟเดมน่าคิดนะเนี่ยนะเฉลยเป็นเอกพจน์อย่าไปดูเดมนะเดมดูไม่ได้นะคำว่าไม่มีเลยเนี่ยนะมีเตอร์แปลว่าไม่มีเลยหรือไม่เลยเนี่ยก็คือมันศูนย์ไงก็เลยเป็นเอกพจน์เป็นเวิร์บเอกพจน์เมื่อว่าเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติมกริยาเอกพจน์ต้องเติม s จึงเฉลย once อันนี้ไปดูกฎของประธานได้นะไอ้พวกนี้เติมพวกนี้เป็นเอกพจน์อ่ะต่อข้อ29 one of the passenger เอกพจน์หรือพหูพจน์เอกสิหลักการเดียวกันหลัง of ดูไม่ได้ไงใช่ป่ะข้อนี้หลัง of them เราดูไม่ได้เราก็ต้องดูที่ one เมื่อ one เป็นเอกพจน์ใช่ไหมตรงนี้ต้องใช้คำว่า is เอา r ตัดทิ้ง r ตัดทิ้งต่อครับที่เหลือฝึกเขียนเรียงจำไว้นะครับถ้าต้องเรียง adverb นะให้เอา adverb ไว้หน้า adjective เสมอเวลาเขียนเรียงให้เรียง adverb ไว้หน้า adjective เสมอจึงแปลว่าหนึ่งในผู้โดยสารรู้สึกพอใจอย่างยิ่ง perfectly แปลว่าอย่างยิ่งได้ด้วยนะจึงต้องใช้คำว่า perfectly เป็น adverb satisfied รู้สึกพอใจเป็น adjective เฉลยข้อ3คิดข้อ30เราเรียนชั่วโมงครึ่งเหลือเฟือตอนนี้เหลือเวลา25นาทียังไงก็เกินอยู่แล้วหมายความเกินหมายความเราเรียนเกินอยู่แล้วเวลาน้อยมาก30ใช้สูตรอะไรจดฟาสจดเร็วพรุ่งนี้สักวันจะจำได้เองถ้าทบทวนถ้าไม่ทบทวนก็สักวันหนึ่งไปเรื่อยๆ the ขั้นกว่าคอมม่า the ขั้นกว่าอย่างเช่นthe better สมมติก่อนนะ the better the sooner ยิ่งเร็วยิ่งดีได้ยังสำนวนได้แล้วนะยิ่งเร็วยิ่งดี the better the sooner เข้าใจยังอันนี้ก็กลับกันไง the sooner ยิ่งเร็วก็ดียิ่งก็เลยใช้ข้อ3 good better best ไงครับนะ good better best จดหมายเหตุไว้หน่อยเพราะวันหลังคุณอาจจะเจอนะถ้าเป็น much จำไว้นะ much ถ้าเป็น adverb วงเล็บด้วยว่า adv มันก็จะบวกขั้นกว่าเพราะนั้นจะต้องใช้ว่า much better นะห้าม more better นะต้อง much better ทีนี้ถ้าก็ไปใช้ much better ด้านหลังก็ต้องไปลง than อีกขั้นตอนมันก็จะเยอะมันจะมี3ท่อน much better than แบบนี้เขาจะมีกัน3ท่อนได้ยังทำให้เสร็จจนสาแป๊บเดียวก็หมดละช็อกโกแลตช่วยลด reduce แปลว่าลด heart disease แปลว่าโรคเลยครับ disease แปลว่าโรคโรคหัวใจฟังแล้วอยากกินช็อกโกแลตขึ้นช็อกโกแลตคอนเทนประกอบด้วย high level
ระดับสูงของฟีนอลฟีนอลนั้นเป็นเคมีคอลสารเคมีที่ช่วยลด the risk the risk แปลว่าความเสี่ยงความเสี่ยงหรืออันตรายความเสี่ยงหรืออันตรายเรียกว่า the risk เอาเขียนเร็วๆไม่ได้พิมพ์ให้นะแต่ยังงงอยู่อีกเหรอเนี่ยงงอะไรจะกลับบ้านแล้วเนี่ยเรียนได้55นาทีอยู่ตอนเนี้ยเครื่องจับเวลาขึ้นไหมเราเรียนแค่ชั่วโมงครึ่งเองอ่ะเว้นอย่างนี้ according to แปลว่าจากจากนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิสไปทำ31เลยนะครับจากเนื้อเรื่อง useful แปลว่าประโยชน์จงบอกประโยชน์ขอโทษเขาถามว่าทำไมกินช็อกโกแลตถึงมีประโยชน์จากข่าวตอบได้ไหมครับเพราะมันมีสารเคมีที่ดีต่อหัวใจก็คือฟีนอลเพราะมันมีสารที่ชื่อว่าฟีนอลจากโจทย์ไปหาเองนะฟีนอลตรงนี้สูงรีดิวครูสอนไปละรีดิวแปลว่าอะไรครับรีดิวแปลว่าอะไรซอสลดลงหาคำว่าลดลงให้หน่อยหาไม่เจอหรอ4ช้อยเนี่ยอยู่ม.3เพิ่มกับลดเนี่ยเขาได้กันทุกคนเนี่ยอะไร decrease แปลว่าลดลงเตรียมจด represent แปลว่าปรากฏ maintain แปลว่าบำรุงดูแล involve แปลว่าพัวพันเกี่ยวข้องสอนสบายๆเพราะยังไงมันก็สอนทันนะครับแต่ของสพท.ไม่ค่อยอยากไปเฉลยเพราะว่าลูกศิษย์เรียนแล้วมึนแล้วปล่อยเลยตำเลยให้ดูไว้เฉยๆ This news article is likely to be false is likely to แปลว่าน่าจะอ่านเรื่องนี้น่าจะพกในหนังสืออะไรหามาเร็วคอลัมน์นี้ก็คือคอลัมน์ข่าวอะไรนะ fitness and health สุขภาพนะครับ fitness แปลว่าความแข็งแรงนะแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีถูกครับขอแปลข้อหนึ่งนะ decreation แปลว่านันทนาการคือหาเรื่องพักนันทนาการนี่คือการหาเรื่องหยุดพักผ่อนต่อไปนะครับเรื่องต่อไป designer นักออกแบบ pedestrian คนเดินถนน bridgeสะพานลอยนะทันไหมคนเดินถนนบกสะพานนี่รวมกันเป็นสะพานลอยนะ pedestrian bridge เนี่ยสไทยเรียกว่าสะพานลอยนะฮะสะพานลอยนะเร็วเลี่ยนเพลินอีกละ Bangkok will soon have กรุงเทพจะมีสะพานลอยผมแปลไปแล้วนะไอตัวคู่เนี่ยแปลว่าสะพานลอยถูกออกแบบเป็นครั้งแรกที่สะพานลอยสร้างมาก็ช่างมันเถอะแต่วันนี้เขาจะออกแบบสะพานลอยให้สวยเป็น The City First Work Pedestrian Bridge เป็นผลงานเลยนะเนี่ย Work นี่แปลว่าผลงานชิ้นแรกของสะพานลอยที่เรียกว่า Bridge of the Bird สะพานแห่งของนก จะถูกสร้างที่พหลโยธินนะผมพิมพ์หน้าพหลโยธินอยู่หน้าตึกช้างซึ่งเป็นตึกที่ใกล้กับสีแยกลืมเขียนให้อุ๊ย The Section นี่แปลว่าสีแยกเหมือนสีแยกชนชายอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่า intersection ถนนรัชโยธินแถมให้พูดโดยคุณไกรศักดิ์ชุนหวันเก๋ากึกเลย The bridge exterior แปลว่าภายนอกจะมีการ decorated ตกแต่งด้วยกระเบื้องสี colorful นี่แปลว่าหลายสีนะเพื่อสร้างฉากหลังscene แปลว่าฉากหลังเป็นรูปฟ้าท้องฟ้าสีฟ้าแล้วก็มีแพชนี่แปลว่าแต่งเติมแพชเชสแปลว่าการเติมคือเติมเข้าไปแล้วก็มีการเติมเมฆเข้าไปที่กระเบื้องพ็อตเต็ดฟลาเวอร์ไม้ต้นดอกไม้อะปลูกไว้ในกระถางวิวแอดคัลเลอร์แอดแปลว่าเติมสีและไลลีเนสไลลีแปลว่าความสดชื่นให้แก่สะพานวิชวิวท็อปวิชท็อปวินี่ก็แปลว่าด้านบนสุดคือปิดหัวด้านบนน่ะด้วยโครงเหล็กขนาดความยาว5เมตรสูงดีกว่าสูง5เมตรโดยโครงเหล็กสูง5เมตรจะมีนกทำมาจากเมดออฟทำมาจากเรซินทับศัพท์นะเรซิน
หรือไฟเบอร์กลาสก็ทับศัพท์แนบติดอยู่บนนะไอ้ที่บอกว่าโครงเหล็กนั่นเองนะอีกตัวนี้ก็คือคำว่านี่แหละ steel structure โครงสร้างเหล็กที่ปิดอยู่ข้างบนผมก็เลยเขียนสร้างว่าสะพานนะครับอ่ะ34เร็วคิดทำไมสะพานลอยจึงได้ชื่อว่างานศิลปะชิ้นแรกทำไมถึงไปเรียกเขาว่าเขาเป็นงานศิลปะชิ้นแรกทำไมเรียกสะพานลอยว่าเป็นงานศิลปะเลือกเลยครับทำไมถึงเป็นงานศิลปะแปลข้อหนึ่งให้ทันให้ฟังหน่อยสิมันถูกเดคอเรทแปลว่าเพิ่งเรียนมาเดคอเรทตกแต่งเขียนเร็วๆตกแต่งด้วยกระเบื้องสีกระถางดอกไม้แล้วก็ด้านบนมีโครงสร้างเหล็กมีนาคมีนกติดอยู่แปลข้อ2มันถูกสร้างบนถนนพหลโยธินอยู่หน้าตึกช้างสี่แยกรัชโยธินผิด3บอกไงสะพานนั้นออกแบบอย่าง carefully แปลว่าโอ้โหละเอียดมากใช่ไหมบรรจงทำมากให้เหมาะสมกับพื้นที่จนกลายเป็นสะพานที่ best bridge best แปลว่าอะไรครับดีที่สุดก็เลยผิดเพราะเนื้อเรื่องมันไม่มีคำว่าสะพานที่ดีที่สุดในประเทศไทยมันไม่มีข้อ4มีนกและโครงเหล็กทำมาจากเรซินเอ้าอ่านดีๆนะคำว่าโครงเหล็กมันจะทำมาจากเรซินได้ไหมเหล็กทำมาจากเรซินได้เปล่าไม่ได้นกมาจากเรซินได้แต่เหล็กก็คือเหล็กจะเป็นเรซินได้ไงคือเขาเขียนเพราะว่าเขารู้ว่าคุณแปลไม่ออกไงเด็กม.3คุณแปลไม่ออกสตีลแปลว่าเหล็กส่วนเรซินก็คือพวกอะไรพลาสติกหล่อไงงั้นตอบข้อ1เป็นผลงานศิลปะเพราะว่าตกแต่งได้สวย35 exterior แปลว่าภายในหรือภายนอกครับเรียนมาแล้ว exterior แปลว่าหาเลยหาเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ผิดไม่เลิกอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแปลว่าอะไรซอสเอ็กซิเลียภายนอกเออต้องบอกเอาไซส์สิอ่ะดูซับเบิร์บดูซับเบิร์บข้อ3นะครับแปลว่าชานเมืองชานเมืองแปลว่ารอบรอบเมืองไงส่วนเออร์เบิร์นนี่แปลว่าเมืองหลวงเมืองหลวงเมืองใหญ่เขาเรียกว่าเออร์เบิร์นถ้าไม่หลวงก็เมืองใหญ่นะนี่ urban ได้หมดto form to form แปลว่าสร้างสร้างสิ่งที่มีรูปร่างนะสร้างหรือทำให้มันมีรูปร่างเป็นชิ้นเป็นอันเป็นตัวเป็นตนเรียก form ตอบตัวไหนครับที่แปลว่าสร้างตัวไหนง่ายๆสร้างคือคำว่าอะไรมาดู1ชายแปลว่าอะไรส่องสว่างเร็วจดฟิกแปลว่าอะไรซ่อมฟิกแปลว่าซ่อมได้ซ่อมได้ฟิกอิดซ่อมได้ครีเอทแปลว่าสร้างก็สี่ดีไซเนอร์แปลว่าปรารถนาตอบข้ออะไรข้อ3 มาดูซิอินกรีเดียนส่วนประกอบกินได้กี่คน4คนเริ่มนะครับbrief sirloin นะครับ sirloin นี่เขาเรียกว่าเนื้อแดงเขียนเป็นอย่างนี้กันเนาะวัวมันจะมีเนื้อขาวกับเนื้อแดงใช่ไหมถ้าเนื้อแดงเขาเรียกนี้ brief sirloin เนี่ยเอาเนื้อเขาเรียกเนื้อสันวะเรียกไม่ถูกกันนะสันเนื้อสันว่ากันไปแล้วกันย่างกริลแปลว่าย่างไลลี่แปลว่าไฟอ่อนนะสไลด์แปลว่าหั่นจนบางเป็นชิ้นบางๆต่อพิวแปลว่าอะไรพิวแปลว่าปอกเปลือกพิวอ่ะเหมือนกินส้มอ่ะต้องปอกเปลือกก่อนกินมังคุดกินทุเรียนเรียกว่าพิวเชล็ดแปลว่าอะไรครับฉีกฝอยโหดมากเลยเนี่ยแตงกวามาฉีกฝอยได้เพราะว่าแตงกวาญี่ปุ่นไอ้พี่ต้นแตงกวาญี่ปุ่นกับแตงกวาอเมริกันมันจะยาวมากก็เลยฉีกเป็นเส้นๆได้เหมือนกับส้มตำอ่ะ
เป็นเส้นยาวๆเนี่ยเขาเรียกว่าทำให้เป็นเส้นยาวๆเนี่ยเขาเรียกว่าชะเล็ดเขาจะย่างหรือเรียกว่าฉีกฝอยคือว่าฉีกยาวๆมาโทมาโต้มะเขือเทศหั่นเป็นแว่นเวจเจตไม่ใช่แว่นตานะผักเป็นลูกกลมๆอย่างเงี้ยนึกภาพไอเดียออกยังเขาเรียกอย่างนี้ว่าเวจเจตออยเนียนนะหั่นแบบคอสไวท์แบบซิกแซกถ้าแปลเป็นไทยก็คือหน้าตาอย่างนี้ซิกแซกซิกแซกซิกแซกหั่นให้เป็นรูปซิกแซกเล็กจูสลีฟเอาใบผักกาดมาใบผักกาดขาวเอ้ยไม่ใช่ผักกาดหอมนี่ผักกาดขาวเสียเลยผักกาดหอมก็คือผักกาดเขียวทุกคนคงเคยกินนะครับโอเคนะครับสรุปสอนละเอียดหมดละหั่นเป็นแว่นฉีกฝอยกินทั้งใบเอามาทำเนื้อเรื่องเราต่อทันไหมตะกี้นี้ทันนะทันเปลี่ยนหน้าข้อมูลเรื่องอะไรเนี่ยตอบง่ายๆอย่าง่วงเร็วๆคุกบุ๊กตำราอาหารตำราทำอาหารคุกนี่อาหารให้ก่อนจานนี้สำหรับกี่คนกินตรวจหน่อยสิครับ4คนพ่อแม่ลูกก็เรียกว่าแฟม small family มานับผักในตำรับสูตรอาหารนะจดสับก่อน recipe นี่แปลว่าสูตรอาหารอ่านว่า recipe อ่านว่า recipe ถ้าอ่าน recipe แปลว่าใบเสร็จอ่าน recipe สูตรอาหารสูตรอาหารอ่านว่า recipe มานับมีผักกี่ชนิดนับพร้อมกันเลย1 cucumber 2 tomato 3onion 4 leg juice มีผักกี่ชนิด4ชนิดกาเลยเนาะเรื่องต่อไป Why did you ask the teacher so many questions? ทำไมถามครูเยอะจังเราจะตอบว่าไงครับ I didn't understand the assignment เพราะว่าครูนี่เหมาะสมกับการบ้านเพราะผมไม่เข้าใจการบ้านเลยถามครูเยอะเขาจะอย่างตอบข้อ2ลองดูหน่อย Thanks just the same but I have my own car ขอบคุณเช่นกันแต่ฉันมีรถมาน่าจะต้องเกี่ยวกับรถยนต์ห้ามเลือกข้อ4นะให้คุณมากิฟต์มีอะไรเอาฉันไปส่งบ้านอย่างเงี้ยข้อ4แปลว่าสั่งให้คุณไปส่งบ้านอ่ะขอโทษลืมให้คุณแปลตรงนี้ก็may I drive you home สุดละ give a ride นี่แปลว่าไปส่งบ้านแต่ผมสอนคุณต้นชั่วโมงว่า will นี่เป็นประโยคคำสั่ง will นี่เป็นการสั่งให้คุณเพราะมัน will you ไงถึงว่าสั่งคุณสั่งให้คุณไปส่งที่บ้านผมไม่ work ละต้องตอบข้อ3 may I drive you home ขอให้ฉันไปส่งคุณที่บ้านนะบอกขอบคุณมากเช่นกันนะแต่ฉันก็เอารถมาด้วยตัวฉันเองสี่สอง I'm afraid not ฉันเกรงว่าจะไม่ได้เพราะเขามาสายเอาแล้วข้อหนึ่งแปลว่าอะไรคุณคิดว่าเขาจะมาที่นี่ทันเวลาไหม in time แปลว่าทันแล้วก็วงเล็บก่อนนะอันนี้จะเน้นว่ามาทันเวลาหรือมาก่อนเวลาไหมฉันเกรงว่าจะไม่เพราะเขาชอบทำตัวสายตอบข้อ1 2บอกไงคุณคิดว่าเขาจะสายอีกแล้วใช่ไหม 3 intend to จดด้วย intend to แปลว่าตั้งใจหรือจงใจ intend to แปลว่าตั้งใจหรือจงใจคุณตั้งใจจะไปโดยไม่มีเขาใช่ไหมนี่คงไม่เกี่ยวพอละต่อจงเลือกข้อความที่ตรงสถานการณ์ที่สุดที่งานเลี้ยงทอมกำลังคุยกับโทนี่เกี่ยวกับเพื่อนร่วมห้องเมื่อปีที่แล้วทอมบอกว่า I have never got to know him very well ฉันก็ไม่รู้จักเขาดีมากหรอกโทนี่บอกว่าอะไรอย่าลืมนะกติกาก็คือพูดเรื่องเพื่อนเมื่อปีที่แล้วDo you mind if I speak frankly? คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะพูดตรงๆ frankly นี่แปลว่าพูดตรงๆพูดกันแบบเรียกว่าเปิดเผยอะไม่เสียแซง
2 well I'm afraid ฉันเกรงว่าฉันจะไม่รู้จักเขา3 why should I want to get out of it ทำไมฉันต้องออกไป get out of it ออกไปแล้วก็มันงงดิ That funny ฟังแล้วก็ตลกนะฉันนึกว่าคุณน่ะเป็นเพื่อนกันซะอีกเป็นเพื่อนที่ดีมากพอนี่แปลว่าเพื่อนเพื่อนซีพอนี่คือเพื่อนซีอะไรดีที่สุดครับถูกฮะเขาพูดเรื่องเพื่อนมาปีที่แล้วอันนี้ว่าโอ้ไม่สนิทกันอย่างเนี้ยนึกว่าเป็นเพื่อนซีกันซะอีกอะไรอย่างเงี้ยต่อเลยนะครับในโรงอาหารแดงกับแอนนั้น got engaged แปลว่ามั่นในโรงอาหารเขาสุดาบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าแดงกับแอนเขามั่นกันนะเมื่อศุกร์ที่ผ่านมาพี่มนจะตอบว่าไงอันนี้บอกว่า they never got on well ก็แปลว่าไปด้วยกันไม่รอด never แปลว่าไม่ got on well ก็แปลว่าเหมือนกับว่าไปได้ดีอ่ะสรุปคือไปด้วยกันไม่รอดเขียนสั้นๆว่าไปไม่รอดจะพูดว่าไงดีต้องตกใจไว้ก่อนใช่ไหมเพราะว่าโอ้โหพวกนี้ไปไม่รอดหรอกใช้คำว่าอะไรดีครบรอบ1ปี anniversary จดด้วยนะฮะ anniversary แปลว่าครบรอบ1ปี happy ครบรอบ1ปี you must pull my leg ขีดเส้น pull leg ซิ pull leg นี่เรียนมาหมดแล้วนะใน idiom แปลว่าล้อเล่นหรือแปลว่าอำกันใช่ไหมล้อเล่นอำกันหรือแกล้งนะแกล้งกันใช่ไหมพวกเขาไปกันไม่รอดหรอกงั้นก็เฉลยข้อ2คุณต้องล้อฉันเล่นแน่เลยที่เรื่องที่เขามั่นกันเนี่ยเพราะคู่นี้มันไปกันไม่รอดคือเหมือนกับว่ามันไม่เข้ากันเลยนะเพิ่มคำว่าไม่เข้ากันก็ได้นะลืมไปคำว่า get on well แปลว่าไม่เข้ากันเหมือนคนหนึ่งน้ำกับไฟเนี่ยปากเนี่ยทะเลาะกันบ่อยเรียก get on well หน้าต่อไปครับอันนี้ขออนุญาตชิงสอนของคราวหน้าไปนิดหน่อยนะก็คือพูดง่ายๆล่ะเราจะทำใน2หน้าพอ49ถึง58นะครับไม่งั้นเดี๋ยวคราวหน้ามันจะได้เลิกเร็วๆหน่อยนะครับขออนุญาตต่อเลยนะครับจริงๆของครั้งที่9เหมือนละขึ้นครั้งที่10เลยลุยหาคำเหมือนซอสดูเลยไม่มาคือเอาเวทดแทนว่าเอาเวเห็นไหมง่ายนิดเดียว absolutely สมบูรณ์สมบูรณ์คือ endentirely ทั้งหมด accuse กล่าวหา blame ตำหนิเห็นไหมมีภาษาไทยให้หมดแล้วฝึกดูสิซอสลุยเข้าสีเร็ว advance ก้าวหน้า progress มันยากตรงไหนใช่ไหมมีภาษาไทยให้หมดถ้าไม่มี affair ความสัมพันธ์เอาความสัมพันธ์เหตุการณ์เกี่ยวข้องยากเหมือนกันเนี่ย fighten ทำกับ attach แนบติด event เหตุการณ์เอาไหนดีอะตัวนี้เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์เหมือนกันไงใช่ป่าว event 5ต่อ3 aim เป้าหมาย purpose จุดมุ่งหมายเนี่ยคุณต้องท่องศัพท์พวกนี้ให้ได้ผมสรุปไว้ให้ในเล่มนี้นะถือว่าที่สุดของคำศัพท์เลยนะ anxious กังวลใจworried appearance การปรากฏหรือหน้าตา look เห็นไหมได้หมดเลย applaud ปรบมือครับปรบมือต่อ arrange จัดการเตรียมการ plan วางแผนเห็นไหม arrest จับตัวยึด seize ในข้อ3แปลว่ายึด amazing หน้าประหลาดใจตื้นตันตะลึงคือคำว่า surprising เห็นไหมแป๊บเดียวก็ปล่อยละเห็นไหมครับทำก่อนคราวหน้าจะได้เสร็จเร็วต่อนะฮะ attempt ความพยายาม try average ค่าเฉลี่ยทั่วไปทั่วไปคำว่าทั่วไป ordinary base พื้นฐานดันหนุนพยุง support business ธุรกิจตัวไหนแทนธุรกิจได้น่าคิดนะเนี่ยสอนให้ management business กับ management คือคำเดียวกันแต่แม่เนี่ยมันจะใหญ่กว่าธุรกิจการจัดการคือเขียนด้านหลังหน่อยนะเพิ่มความธุรกิจลงไปเกิดจากผมพิมพ์ไทยไม่ครบเองซีริโมเนียลพิธีการเป็นทางการ formal
คาแรคเตอร์ลักษณะบุคลิกก็ยังแปลว่าเป็นธรรมชาติได้ด้วยไงผมเลยทำวงเล็บให้ใช้คำว่า nature ลักษณะบุคลิกหรือตามธรรมชาติ charm หลงไหลหล่อเหลาเออ pretty ได้ไหมได้ถ้าเอา beauty ไม่ได้ competitor ผู้แข่งขัน rival participant ผู้เข้าร่วมพาร์ทเนอร์หุ้นส่วน adapt ปรับตัวดัดแปลงอ๋อช้อยเผลอซ้ำ22ข้าม22ขอข้าม22ไม่มีคำตอบเผลอ copy แปะเพิ่น22ข้ามนะ23 discard ting เร็ว deny ปฏิเสธ24 adolescent วัยเยาว์คือวินายวัยเยาว์25อามาเจอร์มือสมัครเล่นโนวิกมือสมัครเล่นนะครับหรือมือใหม่ที่เหลือขออนุญาตเป็นการบ้านไปฝึกมานะครับคาบหน้าคาบหน้าก็จะเรียนคำตรงข้ามแล้วก็รู้สึกก็จะไม่เยอะอะไรจะหนักคำศัพท์ซะมากกว่าสนทนาใช่ไหมถูกแล้วล่ะก็มีเนื้อหาครบนะครับคาบหน้านะครับก็ลองมา2โมงครึ่งเหมือนเดิมนะครับแต่ยังไงปุ๊บนะก็อาจารย์ก็จะพยายามกลับมาให้ทันอาจารย์ก็พูดไว้ก่อนว่าบ่ายสามยังไงก็ให้รอถึงบ่ายสามแม่งครูจะรีบโทรศัพท์มาหาเลยถ้ามันไม่ทันจริงๆนะครับโอเคนะครับนี่ก็หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับ